นี้แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็เขาจัดตัวเต็มกับเราเลยนะครับเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดถือว่าเป็นชุดใหญ่ของเขานะครับเล่นกับเราวันนี้นะครับส่วนตัวของเราเองเนี่ยพอเล่นไปกระบวนการต่างๆเนี่ยเล่นได้พอสมควรแต่ว่าดีเขาไม่ตายนะครับทำให้การโต้กลับของเขาเนี่ยมาทำให้เรามีปัญหาเยอะนะครับเราไม่สามารถเอาอยู่เลยนะครับก็ต้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับในเรื่องของร่างกายมั่งนะครับในเรื่องของทักษะมั่งในกระบวนการที่มันต้องนำไปใช้จริงๆนะครับภาพรวมสามสนามแล้วเป็นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับของทีมนะครับก็ผ่านเป้าหมายจริงแต่ว่าเรื่องของ performance เองเนี่ยก็ต้องยอมรับเรื่องของความแข็งแรงนะครับเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยไปนิดนึงในเรื่องของการเตรียมร่างกายนะครับแต่เรื่องของวิธีการเล่นหรือคอนเซปต์การเล่นเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเราสามารถพัฒนาต่อไปสู่ชิงแชมป์โลกได้ครับทิ้งท้ายนึงนะคะมันเป็นโบนัสถ้าเกิดเราได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอาจารย์มองไงคะกับการทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องไปเจอกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงนะครับเราก็จะพยายามนำเรื่องของกระบวนการที่เราเล่นใน3สัปดาห์ไปใช้กับเขาดูนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าเด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้กับเกมระดับใหญ่นะครับเพราะเกมระดับนี้เนี่ยจะหาค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ต้องรอโอกาสว่าเราจะได้ไปหรือเปล่า